Smile. Smile. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miko Says ค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ Baby Girl ของเรานะคะมิราเอลค่ะจะบอกว่าที่บ้านนี่เห่อกันมากๆเลยโดยเฉพาะพ่อกับลูกชายนะคะพี่ชายเนาะเวลสโกพี่ชายวัย2ขวบนะคะก็ตื่นเช้ามาก็เรียกหามิราเอลตื่นนอนมานะคะแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยชอบเข้ามาหามิราเอลนะคะแต่จะบอกว่าก่อนที่เขาจะปรับตัวได้ก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นวัยที่แบบกำลังต่อแตะแล้วก็แบบเป็นวัยที่ใช้ energy เยอะมากนะคะดังนั้นเขาก็จะเรียกร้องความสนใจเยอะหน่อยยิ่งในช่วงอาทิตย์แรกนะคะจะบอกว่าพ่อกับแม่นี่เหนื่อยมากเลยเพราะว่าลูกเขาไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมเบบี้ถึงร้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบบี้นิวบอร์นเนี่ยเขาก็จะต้องร้องไห้อยู่แล้วเนาะอึก็ร้องหิวก็ร้องอยากทำนู่นทำนี่ก็ร้องใช่ไหมคะเบบี้เนี่ยเพิ่งเกิดมาเนี่ยเขาก็จะร้องเยอะเนี่ยแล้วบวกกับวัยของเวลส์ก็เป็นวัยที่เรียกร้องความสนใจอยู่แล้วเขาชอบเล่นนู่นเล่นนี่อยู่แล้วดังนั้นพ่อกับแม่ช่วงแรกที่เราจะจดจ่อกับเบบี้เกิร์ลก็อาจจะยากหน่อยเนี่ยค่ะแต่มันก็ค่อยดีขึ้นค่ะเขาก็ค่อยปรับตัวเนาะเราอธิบายให้เขาฟังเรามีหนังสือที่เกี่ยวกับการเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะมีน้องนะเราควรที่จะรักน้องดูแลน้องนะเล่นกับน้องนะเออสโกก็ปรับตัวได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ที่นี่แหละนะคะเราก็ชอบออกไปเดินเล่นกันไปสนามเด็กเล่นนะคะไปทะเลนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเลยนะคะก็ดีมากวันนี้อากาศดีนะคะเราก็จะไปทะเลกันค่ะเดินจากบ้านก็แค่ประมาณ 10-15 นาทีนะคะเราก็จะต้องเดินผ่านเนินทรายเขาทรายด้วยนะคะอากาศร้อนอย่างนี้แล้วก็ไปรับลมทะเลไปเล่นทะเลสักหน่อยค่ะเวลส์โกชอบมากนะคะดีใจแต่ว่าน้ำทะเลที่นี่เย็นค่ะเวิร์สโกนี่ชอบเล่นถึงช้ามากนะคะเห็นไม่ได้ค่ะเมื่อไปสนามเด็กเล่นนี่คือต้องสิ่งแรกที่เขาจะเล่นก็คือถึงช้านะคะช่วงหน้าร้อนที่เนเธอร์แลนด์นะคะตอนนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ22-26 องศานะคะคือไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนะคะอากาศดีมากๆวันนี้หน้าร้อนก็บางครั้งก็คือแบบร้อนจัดมากเลยค่ะแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ38-39องศาค่ะวันนี้ก็ได้เวลาออกมาเล่นข้างนอกนะคะพาเลโซมา
รับอากาศดีๆแถวบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่มีคนเลยคนเงียบมากไม่มีเลยเพราะว่าเขาน่าจะไปทะเลกันเบบี้อยู่นี่นะคะพาทุกคนมาชมเบบี้ด้วยเองมาใส่ทะเลค่ะแต่ว่าเขาหลับอยู่นะคะนี่แบบเอาหลับคนเยอะโอ้ยตื่นแล้วค่ะนี่นะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเวอร์สโกร้องไห้น่าจะง่วงนอนเพราะเวลาใกล้เวลานอนโอ้มิร์สเปลนค่ะไม่มีใครเลยนี่ละเอลใครคะ bless you จามเหรอคะโอ้โหจามทักทายทุกคนเลยนี่เอลทุกคนเมสโอเคป้าป้าคือเขาอยากเล่นต่อน่าจะง่วงนอนด้วยค่ะมีทักทายทุกคนไหมคะตอนนี้นะคะช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะช่วงกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยค่ะอากาศดีอากาศร้อนใครไม่ชอบอากาศหนาวก็มาช่วงนี้ได้ค่ะตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเท่านี้ก่อนค่ะช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยค่ะก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ติดชมนะคะให้ชมความน่ารักของเด็กๆนะคะก็ฝากมิเรียลกับเบิร์สโก้ให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ